ู้จัดการการไฟฟ้าค่ะว่าไงครับอันให้หนูถามแน่บินค่าไฟฟ้าหนูว่าคันนี่ 1,740 บาทแม่นบ่ค่ะแล้วหนูว่าคันได้ไปจ่ายเพราะว่ามันติดสงกรานต์มันติดสงกรานต์นี่ยังจะยากนี่ละก็เลยบ่คันจ่ายน่ะแล้วบัดนี้มันครบกำหนดวันที่10มันบ่คันจ่ายข่อยก็เข้าใจว่าปกตินี่ข่อยจ่าย2เดือนเที่ยนึงแต่ข่อยก็จ่ายเบิดให้มันเป็นปัจจุบันแล้วบัดนี้พวกเจ้าเขียนน่ะเฮ็ดหยังวะจ่ายไม่เกินวันที่27เมษายนมันตีโจรบ่แตกแดนให้บ้านนั่นเขาก็เข้าใจว่าจ่ายบ่เกิน2เดือนเที่ยนึงแล้วมันยกบ่ไปนี่ยกบ่ข่อยไปแล้วยังมีหลามาถามว่าอันเห็นคนมายกหมอไปบ่คนป่านนี่ข่อยถามเนี่ยผู้ใดเขาสิไปยืนเฝ้าหมอว่ามีคนยกไปบ่ยกไปล้านฮะครับผมถามปัญญาอ่อนแท้ถามอันเอียงกว่าว่ามีคนมายกหมอไปบ่ผู้ใดเขาสิไปเห็นคนป่านนี่เขาก็นั่งตีดาบตากเองในบ้านทวนตัวแล้วบัดนี้มายกหมอข่อยไปแบบนี้มันหมายความว่าจังได๋คันบอกว่าครบกำหนดวันที่27แล้ววันที่27เนี่ยข่อยบ่คันได้ไปจ่ายวันที่28เจ้าบอกว่าสิมายกหมอข่อยไปยกไปเลยข่อยยอมรับห่วยแล้ววันคนที่มันยกไปตัดไปเนี่ยมันบ่ฮ้อนที่แดดนั่นมันบ่ฮ้อนติมันคือขยันคักแน่แท้ครับผมนี่หนามาถามว่าอันมายืนเฝ้าหมอนี่เห็นคนมายกหมอไปบ่แต่หมามันยังหูจักเข้าหอมแต่เป็นคนนี่เป็นคนแท้ๆมันคือสิบ่หูจักเข้าหอมครับผ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 มนี่แล้วสิเฮ็ดจังได๋แบบนี้เรื่องนี้ผมอธิบายให้ฟังนะครับบอกมาค่ะบอกมาเลยค่ะเขาเข้าไปติดให้หรือยังครับตอนนี้ครับบ่ทันติดแล้วลูกข่อยมันนอนห้องไห้อยู่พุ่นน่ะแจ๊กช่วยด้วยแจ๊กช่วยด้วยอยู่พุ่นน่ะมาติดให้ข่อยเลย